betreten Feuertrunken himmlische dein Heiligtum. Deine Zauber binden wieder, was die Mode strenge. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตอกทีไปอีกครั้งในวันนี้ยืนสกู๊ปรีวิวภาพยนตร์กันนะครับในคืนนี้นอกจากจะมารีวิวแล้วก็เป็นการเชิญชวนแนะนำที่หลายคนยังไม่ได้ดูควรแนะนำให้ไปดูเรื่องนี้นะครับเรียกว่าเป็นการรีวิวแบบอวยๆเลยว่าผมชอบหนังเรื่องนี้นะครับเพราะช่องนี้ปกติก็ไม่รีวิวหนังเท่าไหร่เนาะก็อาร์ตอกทีเป็นช่องที่เล่าเรื่องผมชอบนะครับซึ่งนั่นรวมถึงหนังด้วยซึ่งคลิปนี้ก็ขอพูดถึงหนังแจ้งเกิดของผู้กับระดับศาสดาคริสโตเฟอร์โนแลนนะครับเมมเมนโตภาพหลอนซ่อนรอยมรณะชื่อไทยกับหนังผีอ่ะแล้วนี่มันไม่ใช่หนังผีนะครับเมมเมนโตเนาะเป็นหนังเรื่องที่2ของคริสโตเฟอร์โนแลนนะครับออกฉายในปี2000ซึ่งก็เป็นการแจ้งเกิดอย่างโหฬารที่ทำให้โนแลนเนี่ยกลายเป็นชื่อเสียงขึ้นมาแล้วก็เริ่มมีงานมากขึ้นจนปัจจุบันเนี่ยโอ้โหยกย่องแกว่าเป็นแบบนักหนังที่เก่งที่สุดในยุคปัจจุบันนะครับซึ่งผมก็เป็นแฟนหนังของคริสโตเฟอร์โนแลนดูหนังเขามาทุกเรื่องมีแผ่นของเขาทุกแผ่นนะครับซึ่งคลิปนี้ขอพูดถึงเมมเมนโตเนี่ยคือเป็นหนังที่เรียกว่าใครยังไม่ดูหรือแบบอาจยังตามหนังของโนแลนไม่หมดทุกเรื่องเนี่ยผมขอแนะนำให้ดูเรื่องเมมเมนโตมากเพราะคือหนังที่เหมือนเป็นตัวตนของคริสโตเฟอร์โนแลนมากที่สุดเรื่องหนึ่งนะครับเมมเมนโตเล่าเรื่องชีวิตของเลโอนาร์ดเชลวีที่เขาเป็นนักสืบประกันที่อยู่มาวันนึงเมียเขาเนี่ยถูกฆ่าข่มขืนซึ่งเลโอนาร์ดเนี่ยก็ได้ฆ่าหนึ่งในคนร้ายคนนั้นไปแต่คนร้ายคนนึงเนี่ยก็ทำให้ตัวเลโอนาร์ดเนี่ยบาดเจ็บนะครับจนทำให้โลนาร์ดกลายเป็นคนที่เหมือนมีอาการเสียความทรงจำระยะสั้นก็คือเขาจะจำเรื่องใหม่ๆไม่ได้เลยแล้วสุดท้ายก็จำได้คือภาพของเมียตอนที่ใกล้ตายอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งนั่นก็มาสุดปมการล้างแค้นการตามหาคนร้ายที่เขาจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้ไปอยู่ไหนแล้วนะครับผ่านรอยสักของเขาผ่านบทแสที่เขาจดเอาไว้เพื่อตามหาคนร้ายนั่นเองซึ่งพอฟังแหละคุณอาจจะมองเป็นพล็อตโฮก็ได้เพราะว่าเอาจริงถ้าเกิดคนความจำเสื่อมจริงต่อให้เสียความจำระยะสั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้จำพวกแฟกต์หรือข้อเท็จจริงว่าเขาต้องไปฆ่าคนร้ายเขาต้องไปล่าคนร้ายคือเขาอาจจะจำได้แค่อ่ะเมียตายแค่นั้นเองไงแต่ถ้าใครดูหนังเนี่ยคลิปนี้ผมจะยังไม่สปอยนะครับเลโอนาร์ดจะมีการอธิบายให้คนรับคนหนึ่งฟังตลอดนั่นรวมถึงเป็นการอธิบายให้คนดูฟังด้วยว่าเขาใช้วิธีการทำซ้ำๆจนเป็นกิจวัตรได้เลยว่าโลกเนี่ยถึงแม้เขาจะยังไม่หายดีแต่เขาสามารถสร้างความทรงจำใหม่ได้แบบนั้นนะครับประมาณว่าทำจนซ้ำๆจนคนรู้เลยว่าเขาต้องทำอะไรเป็นระบบไง I'm disciplined and organized. I use habit and routine to make my life possible. ซึ่งพอดก็ประมาณนี้พอดมันก็ดูธรรมดาเนาะการตามหาคนที่ฆ่าเมียเนี่ยแต่สิ่งในหนังนี้ดูพิเศษแล้วก็ดูแบบโอ้โหเล่นของแรงมากของมันแรงมากนั่นคือการเล่าเรื่องครับหนังอันนี้มีการเรื่องแบบไม่เป็นไทม์ไลน์กันนะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในสมัยก่อนก็มีอยู่แล้วอย่างอะไรอะพอลฟิคชั่นของเควินตินตาริโน่ก็ไม่ได้ระดับเวลาหรือหนังคลาสสิกตัวการหนังดีสุดในโลกอย่างซีเซนเคนก็ไม่ได้ระดับเวลาเช่นกันและอะไรทำให้เมมเมนโตพิเศษจากหนังแนวไม่เรียงเวลาเรื่องอื่นเมมเมนโตเป็นหนังที่มีการเรียงเวลาแบบมีระเบียบมีระบบของมันต่างจากหนังเรื่องที่ผ่านมาอย่างซีเซนเคนเนี่ยหนังมันเล่าผ่านแฟลชแบ็คของคนคนนั้นเวลาเล่าเรื่องสมัยก่อนหนังจึงไม่เรียงระดับเวลาไงเหมือนจะเรียงตามคนที่เล่าว่าเหตุการณ์นั้นเกิดอะไรขึ้นหรือ Pulp Fiction เรียกได้ว่าเป็นการเรียงแบบควินตินตาริโน่อ่ะคือเรียงแบบกวนๆสไตล์แกนะครับแล้วก็มาบรรจบในตอนท้ายแล้วมาดูอีพิกดูไคลแม็กซ์อะไรแบบนั้นแต่ Memento มีการเรียงแบบมีระบบไงโดยเปิดเรื่องอ่ะคือฉากที่ก็ยังไม่สปอยแต่มาโผล่เปิดเรื่องนะครับพอฉากเปิดเรื่องคือเลโอนาร์ดได้ฆ่าคนนึงไปแล้วซึ่งนั่นจริงคือฉากจบของไทม์ไลน์หนังเว้ยแต่พอผ่านไปนิดเดียวฉากก็ตัดไปภาพขาวดำซึ่งนั่นคือฉากต้นเรื่องของไทม์ไลน์หนังและหนังก็จะตัดสลับแบบนี้ไปเรื่อยนะครับมันจะมีคลิปที่คริสโตเฟอร์โนแลนเนี่ยอธิบายเกี่ยวกับหนังเมมเมนโตของเขาด้วยซึ่งมันก็ดูซิมเพิลนะแต่ก็ซับซ้อนในเวลาเดียวกัน That's basically the end of the movie. This stuff is the black and white stuff. And this is running backwards. What we do is we cut between the two. Scene there. You have flashbacks to a different timeline. Some of which is color, some of which is black and white. The end of the film being. ซึ่งจุดนี้นอกจากการเขียนบทต้องดีแล้วต้องชื่นชมคนตัดต่อด้วยนะครับซึ่งทำให้หนังเนี่ยชิงออสการ์2ตัวนั่นคือบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมแล้วก็ตัดต่อยอดเยี่ยมนะครับเพราะว่าอ่ะบทต้องดีแล้วการตัดต่อต้องทำให้หนังที่ไม่เรียงแต่เวลาเนี่ยต้องเรียงยังไงให้มันดูเป็นระบบมากที่สุดนะครับซึ่งนั่นทำให้หนังเนี่ยดูยากมากเพราะว่าหนังมันสับไปสับมาไง
ซึ่งสาเหตุที่ทำให้หนังไปแบบนี้อย่างแรกเลยคือตัวเราจะกระจายถึงอาการโรคของพระเอกไงเพราะเราจำไม่ได้ไงเพราะเราไม่รู้ก่อนอันนี้พระเอกไปทำอะไรมาเหมือนกับหนังเลยหนังไม่เรียงแต่เวลานี่หนังมาเรียงจากหลังมาหน้าหน้ามาหลังสลับกันไงคนดูก็ยังไม่รู้ว่าเลโอนาร์ดเคยไปทำอะไรไว้เหมือนกับที่เลโอนาร์ดจำอะไรไม่ได้ว่าเคยทำอะไรไว้นั่นเองนะครับ It's all backwards. I mean, maybe you get an idea about what you want to do next, but you don't remember what you just did. และการสลับฉากขาวดำตอนต้นเรื่องเนี่ยเราจะเห็นว่าฉากขาวดำส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็น exposition ทั้งหมดนะครับนั่นคือเลโอนาร์ดเนี่ยคุยกับใครบางคนและใครคนนั้นเนี่ยเหมือนถามอาการพระเอกว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้เลโอนาร์ดก็จะอธิบายตลอดอย่างว่าอาการแบบนี้เกิดอะไรขึ้นตัวเองไปทำอะไรมาหรือแบบมีอาการแบบไหนแบบนั้นนะครับซึ่งก็เป็นการอธิบายให้คนดูเข้าใจถึงอาการของเลโอนาร์ดด้วยรวมถึงคอดเรื่องด้วยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าเป็นความฉลาดของโนแลนมากที่ทำให้หนังไม่เข้าใจยากเกินไปไงซึ่งมันทำให้หนังเนี่ยต้องใช้สมาธิในการดูสูงมากๆคือแบบเรียกว่าหันหน้าไปทางอื่นแล้วหันกลับมาแค่ฮาวีเนี่ยเราดูเป็นเรื่องทันทีอ่ะฉะนั้นถ้าเกิดดูหนังเนี่ยควรไปเข้าน้ำหรือทำเรียบร้อยก่อนแล้วเราต้องตั้งใจดูจริงๆนะครับซึ่งมันไม่ทางที่ดูรอบเดียวจะจบนะครับเมโมโต้ไปไหนเรื่องที่ดูอีกกี่รอบผมว่ามันสนุกมากขึ้นด้วยต่อให้เรารู้ตอนจบหรือแบบเหตุการณ์ไคลแม็กซ์หรือพล็อตทวิสต์แล้วก็ตามแต่ถ้าเกิดเราเจาะไปดูเนี่ยเราจะเห็นว่าโนแลนเนี่ยแอบใส่รายละเอียดหลายอย่างในฉากมากทั้งการแสดงหรือแบบการกระทำของตัวละครที่ถ้าเกิดดูรอบแรกเราอาจจะยังไม่เก็ตไงแต่พอเรารู้เรื่องราวของนางหมดแล้วพอมาดูซ้ำเราถึงได้เก็ตมากขึ้นเกี่ยวกับโลกของพระเอกเกี่ยวกับตัวละครคนอื่นที่มีเรีแอคชั่นหรือมีปฏิสัมพันธ์กับเลโอนาร์ดเนี่ยเราก็จะเห็นอะไรมากขึ้นไงมันทำให้การดูหนังอีกครั้งเนี่ยดูรอบ3รอบ4เนี่ยเฮ้ยมันมีอะไรมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์มาดูหนังสตาร์ลีย์คูบริกอะที่เวลาดูอีกกี่รอบมันก็ได้อะไรใหม่ๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งก็ต้องชื่นชมการแสดงของกายพีเอสมากนะเพราะฉากเขาต้องพูดโมโนโลกไงคือพูดคนเดียวตลอดเวลาและจะพูดยังไงให้มันโฟลว์นะครับซึ่งภาคไทยก็ถือว่าภาคไทยได้ดีมากเช่นกันนะครับตอนนี้ภาคไทยโอเคมากชอบรวมถึงนักแสดงอื่นก็เล่นดีๆเช่นกันก็มีนักแสดงจากเดอะแมทริกซ์มา2คนเนาะแคลลี่แอนมอสแล้วก็โจแพนโทลิโนเนี่ยเรียกว่าเป็นหนังอินดี้ทุนไม่เยอะแล้วก็ประสบความสำเร็จมากนะครับเรียกว่าอ่ะเป็นชื่อเสียงให้โนแลนเนี่ยมีมาถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งหนังมีข้อเสียไหมสำหรับผมมันเป็นหนังที่มันไม่มีข้อเสียสำหรับผมอ่ะอาจจะมีสำหรับบางคนคือหนังมันจะดูยากไปหน่อยก็หนังของโนแลนเนาะมันไม่ใช่หนังแบบตลาดทั่วไปดูจบแล้วโอ้เรานอนพักสบายหัวนี่คือหนังที่เราต้องเก็บเอาไว้คิดในว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่ไอ้พล็อตทวิสต์เนี่ยเพราะว่าการเรียงลำดับหนังจากหน้ามาหลังหลังมาหน้าสลับกันเนี่ยงั้นสุดท้ายตอนจบของหนังมันอยู่ที่กลางไทม์ไลน์ของเรื่องเราซึ่งกลางไทม์ไลน์เนี่ยมันก็เหมือนกึ่งๆพล็อตทวิสต์นะครับดังนั้นนี่จึงไม่ใช่หนังที่ดูเอาสบายหัวแน่นอนมันคือหนังที่ต้องใช้ความคิดมากๆนะครับแต่ผมก็อยากแนะนำให้หลายคนได้ดูอ่ะเพราะหนังมันไม่น่าเบื่อเลยไงที่บอกมันมีอะไรคิดดังนั้นหัวคุณไม่มีวันได้อยู่พักแน่นอนอ่ะและนี่ก็คือหนึ่งในหนังโนแลนที่ผมชอบที่สุดนะครับแล้วก็อยากแนะนำให้หลายคนที่อาจยังไม่ดูเนี่ยให้ไปสัมผัสเมมเบนโตนะครับผมไม่รู้ว่าที่ Netflix มีหรือเปล่านะแต่ผมมี DVD ราคามันก็ไม่แพงกันตอนนี้เนาะแต่แปลว่านี่คือหนังที่ผมชอบที่สุดเรื่องหนึ่งในชีวิตนะครับเรียกว่าหนังมันดีจริงๆอ่ะเมมเบนโตเนี่ยซึ่งหนังก็มีเกร็ดเล็กน้อยน่าสนใจนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยใช้ทุนสร้างเพียงแค่9ล้านดอลลาร์เท่านั้นในยุค2000มันก็ถือหนังทุนต่ำไปนะซึ่งหนังก็สามารถทำรายได้อย่างสวยงามอยู่ที่ประมาณ39ล้านดอลลาร์นะครับรายได้อาจจะไม่เยอะมากแต่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จสำหรับอินดี้ซึ่งก็มีเกร็ดน่าสนใจอื่นอย่างเช่นหนังเรื่องนี้เนี่ยใช้เวลาถ่ายทำเพียงแค่25วันเท่านั้นนะครับคือไม่ถึงเดือนที่เหลือก็โพสต์โปรดักชันตัดต่อนิดหน่อยก็พร้อมออกฉายนะครับเพราะหนังนี้มันก็ไม่มีCG อะไรเนาะก็คิดว่าโพสต์โปรดักชันก็ไม่น่าจะนานเท่าไหร่นะครับและถึงแม้ตัวเมมเบนโตเนี่ยจะดัดแปลงมาจากเรื่องสั้นเมมเบนโตโมริของจูเลียนทาโนแลนคือน้องชายของโนแลนเองแต่ตัวหนังถูกน้อมเป็นบทดั้งเดิมนะครับต่อชิงออสการ์เพราะว่าตัวเมมเบนโตโมริของจูเลียนทาโนแลนเนี่ยเรื่องสั้นเนี่ยมันมาที่หลังหนังไงคือหนังเมมเบนโตออกแล้วเรื่องสั้นค่อยตามมาทีหลังทีดังนั้นออสการ์จึงให้เมมเบนโตเนี่ยคือบทดั้งเดิมก็คงเหมือนหนัง2001 A Space Odyssey ของคูบริกไงเพราะว่าตัวหนังเนี่ยมันออกมาก่อนนิยายของอาร์เธอร์ซีคลาร์กที่มาทีหลังดังนั้นหนังถึงได้ชิงออสการ์บทภาพยนตร์ดั้งเดิมนะครับแล้วก็มีเกร็ดตลกๆอีกว่านี่คือหนังเรื่องแรกที่ตัวละครแนวภรรยาพระเอกตายนะครับซึ่งไม่รู้ต่อมาทำไมโนแลนถึงชอบให้ภรรยาของตัวละครเอกนั้นตายทุกคนเลยนะครับ The death of his wife Once I had a wife She was taken from me The death of his wife It won't bring your wife back The death of his wife The doctors would have been able to find a cyst in my wife's brain Before she died instead of afterwards The death of his wife Oh no! Or when Nolan really wants to shake things up The death of his girlfriend คือแบบพระเอกต้องมีปมแบบเมียตายแบบนั้นนะครับมาหลายเรื่องมากหนังแลนช่วงหลังเนี่ย
ก็ประมาณนี้นะครับยังไงซะก็ใครยังไม่ดูเนี่ยก็แนะนำให้ไปดูอย่างยิ่งนะครับถ้าเกิดใครดูแล้วก็มาคอมเมนต์กันหน่อยว่าชอบหรือไม่ชอบสัญญาณของหนังแต่ขอร้องอย่าเพิ่งสปอยเดี๋ยวผมจะทำคลิปถัดไปอีกเป็นการสปอยหนังเมมเมนโตแบบในมุมมองของผมแบบให้เข้าใจให้ง่ายสุดตามมุมมองของผมนะครับในคลิปหน้าเนี่ยผมจะไม่เล่าเรียงทำลายปกติด้วยแล้วก็จะไม่เล่าแบบเรียงทำลายจาก A ไป B เช่นกันผมจะเล่าผมจะสปอยเมมเมนโตผ่านมุมมองของเลโอนาร์ดนะครับดังนั้นการสปอยผมในคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นการเล่าสับไปสับมาคนละแบบกับในหนังนั่นเองแต่จะพยายามสปอยให้เข้าใจง่ายที่สุดนะครับเรียกว่างานหินเลยครับเนี่ยเพราะเอาจริงผมก็ไม่เชื่อผมจะเข้าใจหนังเมมเมนโตทั้งหมดไงซึ่งนี่คือข้อดีของหนังแนวนี้ไงมันทำให้คนดูตีความหนังไปได้ไม่มีสิ้นสุดแหละหนังแบบเนี้ยก็ประมาณนี้เนาะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะครับช่องอาร์ตทอทีทำดังก็อดซิลล่าเอ่ยลูบี้เอ่ยแปซิลิมเอ่ยโดไลมอนพีเตอร์และเทอร์มิเนเตอร์ก็ติดตามได้ของมีโดเนทด้วยถ้าเกิดใครมาสนับสนุนก็มาสนับสนุนด้านล่างผมมี Facebook แฟนเพจส่วนตัวแล้วเกิดใครถามอะไรมาถามในเฟซได้ในทวิตเมสตอบเท่าไหร่สำหรับวันนี้ก็ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Now where was I